ความรู้ที่จะให้เนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจ4อย่างเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการเดินทางท่องเที่ยวของหมู่สัตว์ในสังสารวัฏเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างหมุนเวียนกันไปเนี่ยโอกาสที่จะเจออริยสัจ4ได้สดับได้มารับรู้ได้ใคร่ควรเนี่ยยากไม่ง่ายหมู่สัตว์ปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังแต่หมู่สัตว์จำนวนมากที่เปรียบปริมาณเท่าดินมหาตปัตตภีไม่มีโอกาสได้สดับในคำของตถาคตการเห็นอริยสัจ4การรู้อริยสัจ4การแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดในชีวิตดังนั้นแม้จะมีไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบดับให้มารู้อริยสัจ4ก่อนเร่งด่วนขนาดนั้นพระเจ้าให้เหตุผลอย่างไรต่อพระองค์บอกว่าถ้าไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยการตายของเรามันจะไปทุคติแต่ถ้าเรารู้อริยสัจ4เนี่ยถึงแม้เราจะต้องตายเนี่ยแต่เราก็ยังได้ไปสุคตินี่เป็นความสำคัญเราต้องเห็นความสำคัญเป็นเรื่องของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เวียนว่ายอยู่อย่างเนี้ยปัญหาของการเวียนว่ายคืออะไรอันดับแรกไม่ว่าคุณจะอยู่ในภพที่มีความสุขขนาดไหนก็ตามณเวลาหนึ่งมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายความทุกข์จะเกิดขึ้นจะเป็นเทวดาก็แก่เจ็บตายจะเป็นพรหมก็แก่เจ็บตายจะเป็นมนุษย์ก็แก่เจ็บตายแม้จะมีคุณวิเศษอันโอฬารมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอาเทศนาปาฏิหาริย์มีปุเพนิวาสนิวาสานุสติญาณมีจตุปปาตญาณมียานอย่างรู้อดีตดูไปก็แก่ไปเจ็บตายอยู่ดีรู้อนาคตมีอาเทศนาปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตคนอื่นก็ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังต้องตายมียศมากมีเงินทองอยู่ในตระกูลสูงก็ยังแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้ดังนั้นปัญหาแก่เจ็บตายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังนั้นคนต้องมาประมวลชีวิตให้ดีก่อนว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาทำไมเพื่ออะไรอะไรคือประโยชน์สูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์บอกว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้แต่ก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองพระองค์บอกอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานะแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์ทุกอย่างเลยในทั้งโลกเนี่ยมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและเราก็ยังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้พระองค์จึงให้เรามองว่าการรู้อริยสัจ4มันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันมหาศาลพระองค์จึงบอกว่านั่นน่ะขณะนั้นเธอได้ลาภการได้ลาภคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วพระองค์บอกว่านี้คือส่วนแห่งการได้ลาภ